โอ้โหนี่ถมที่จอดรถอย่างดีเลยเพื่อนๆไก่ย่างจักรลาดจับปอเออว่ะนี่จัดใช้สุ่มปลานะมาจัดเป็นซุ้มโดมทางเข้าเพื่อนๆล้อเกวียนเป็นไอเดียนะเนี่ยกว้างขวางแล้วเพื่อนๆดูดิเนี่ยโอ้โอ้เพื่อนๆดูกว้างขนาดไหนจริงๆแล้วมัน2บรรยากาศนะกลางวันก็เป็นนั่งนั่งทานกลางคืนก็เป็นแนวดนตรีเมนูเยอะๆเลยเพื่อนๆเมนูอาหารจะมาทางร้านก็จะเสิร์ฟน้ำก่อนเนาะก่อนเมนูอาหารจะมานี่ก็แต่งตัวเป็นทีมเนาะดูเสื้อหน่อยเสื้อโลโก้ทีมพกต้องพกผ้าต้องพกหัวด้วยนะมันเป็นคอนเซปต์ร้านนะเสิร์ฟน้ำก่อนอะไรหมูจิ้มแก้วอ่ะหมูทอดปีหน้าเดี๋ยวไปทานหน้าตาก็ไปสักสองวันหนึ่งครับดีนะฉันเป็นคนสั่งไม่ได้จำได้แล้วก็ไม่ค่อยกินไหนเลยอ่ะไก่ย่างจักรลาดจานใหญ่ๆเฮ้ยเทมโบราณพี่ครับมีจานต้าเขาใส่พริกตามดูคลิปของพี่จอร์ดเดี๋ยวผมชอบจานใหญ่ผมให้เรียบร้อยนะแล้วจอร์ดทำแล้วมันจ่ายที่เหมือนเอฟเฟกต์อะไรดูดีขึ้นข้างในเขายึดไปหรือเปล่ายึดไปแป๊บนึงแล้วยึดไปหมื่นนึงงานที่ทอดเพื่อนๆแล้วมันจะมีความทอดไหมมึงก็ไปชมถึงเวลาจะเอาหนักจะเอาข้าวเลยไม่เอาน้องให้อ่ะไม่เอาคุณจะกินน้องเดี๋ยวกูว่าข้าวอะไรข้าวอะไรปักหมี่โคราชหมูทอดไก่ย่างประกอบอะไรเพื่อนๆหน้ารู้หน้าก็รู้จักก็เห็นหน้าหอมเนื้อหอมเนื้อชุดน้องๆสองโต๊ะต่อกันเลยเพื่อนๆฮะสองโต๊ะโต๊ะโอ้ยตอนนั้นสายแข็งหมดเลยอ่ะสองโต๊ะเลยจานเตาโอเคไหมกับข้าวแล้วไม่สั่งแนวต้มมั้งอ่ะแนวต้มโอเคแล้วป๋าแนวต้มอะไรไม่มีคืนนี้เราจะเอ็ดสองโต๊ะต่อยาวเลยเพื่อนฮะเล่ายังไม่มีนะเล่าไม่กินนะโอเคบรรยากาศหน่อยสั่งกับข้าวเล่าไม่มีนะเบียร์ไม่มีเล่าเบียร์ไม่มีนะคะนี่พี่ใหญ่นำทีมพี่ใหญ่นำทีมแม่หวานเป็นหลักฐานนะไปสัมมนาบรรยากาศของร้านหน่อยเพื่อนๆด้านหลังก็จะเป็นติดรั้วนะครับเป็นแนวนั่งมีต้นไม้เขียวดูแล้วเย็นร่มรื่นลมเย็นสบายนี่ทีมน้องๆนะสีเด็ดประเทศไทย